สุดรายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ฤดูกาลที่8แล้วนะครับของการค้นหาสุดยอดนักร้องของชุมชนของอำเภอของจังหวัดต่างๆใช่แล้ววันนี้ใครเจอใครครับพี่วันนี้ครับของฝั่งผมพี่ก่อนครับมาจากอำเภอเมืองพิษณุโลกครับพิษณุโลกครับต้องมาเจอกับอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิมาดูกรรมการของเรา5ท่านครับสุทธิพงศ์วัฒนาจารย์สวัสดีครับคุณไก่สมพงศ์ปิยพงศ์สิริครับคุณตั้งสิริพรอยู่ยอดครับมีพิษโลกมาด้วยแม่อยู่พิษโลกอ๋อใช่ใช่แม่ก็ไปทำกล้วยตากเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมของบ้านของตั๊กเขาเนี่ยนะครับใครที่เคยกินเค้กกล้วยหอมในประเทศไทยนะครับที่ไหนที่ว่าอร่อยเคยกินมาแล้วทั้งนั้นนะครับขอมาเจอที่มากินของไม่อร่อยดูบ้างอร่อยครับกรรมการท่านที่สี่ของเราครับพี่แอดวีรศักดิ์นิ่มกลัดครับต้นหอมสกุลตลาเทียนไบโรดครับสวัสดีชาวพิษณุโลกด้วยคุณพ่ออยู่ที่นั่นแล้วก็สวัสดีชาวบ้านขวัญจังหวัดมันขวาวพ่ออยู่พ่อพิษณุโลกนี่แม่อยู่พิษณุโลกพี่น้องกันคุณแท้คุณเป็นพี่น้องกันคุณสองคนจะทำอะไรเกรงใจแอดด้วยนะครับก่อนจะไปสู่การแข่งขันระหว่างชัยภูมิกับพิษณุโลกนะครับเราก็จะต้องมาเจอกันก่อนชันเอาเสียงกันก่อนไหมวันนี้มีทั้งลูกทุ่งและก็สตริงคนแรกเป็นสตริงเสียงร้องแบบสุดบาดใจใครอ๊อฟปองศักดิ์โอ้ออฟปองศักดิ์เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเหมือนขนาดไหนนะครับเงาเสียงของอ๊อฟปองศักดิ์ครับเป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องชื่อคุณอะไรครับชื่อออฟครับชักดันในครับชื่อออฟด้วยเหรอครับชักดันในมารอดแต่ไม่รู้ว่ามาแล้ววันนี้จะรอดหรือเปล่านะเป็นนักร้องอาชีพเหรอเมื่อกี้ดูเปล่าอะไรครับร้องอยู่ที่ไหนร้องอยู่ที่ระยองครับอ๋อร้องระยองเขาเป็นนักร้องเอ็กซ์พอร์ตด้วยนะพี่เอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตคือนักร้องเอ็กซ์พอร์ตส่งออกนอกสิงคโปร์ครับให้คนสิงคโปร์ฟังใช่ร้องเพลงไทยเพลงไทยครับแล้วเขาฟังรู้เรื่องเหรอรู้เขาพูดไทยได้ครับอ้าวเป็นคลับเป็นบาร์หรือเป็นอะไรเป็นไทยดิสโก้ครับไทยดิสโก้ชื่อไทยดิสโก้เลยแล้วคนสิงคโปร์ก็มาเที่ยวใช่ครับไปอยู่นานไหมอยู่นานไหมก็ไปมาครับประมาณปีครึ่งเคยไปแล้วไม่มาไหมถ้าคนสิงคโปร์เป็นคนบอกคุณว่าคุณร้องเหมือนออฟปองศักดิ์เหรอก็บอกที่นี่ครับที่นี่บอกคนที่นี่เหรอใช่ใครเหรอใครทะเลยองตามร้านนี่บอกเลยเราเหมือนออฟปองศักดิ์นะผมนี่ย้อมเองไหมไม่ได้ทำเองครับไม่ทำเองตัดฟันนั้นได้แล้วไปคุยที่โรงอาหารนะจะได้นั่งกินข้าวด้วยอ่ะเลือกเพลงอะไรครับผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงครับอ้าวออฟเขาไม่ได้ร้องใจละลายเลยอันนั้นโฟมดอันนั้นโฟมดเดี๋ยวพี่อย่าฟังทุกเพลงไงคนล่าสุดธานินอินทรเทพมาผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงนะครับกรรมการครับเชิญร้องเลยค่ะผู้ชายคนนี้กำลังตำแตงอะไรนะคะไปแต่ละคนไปพบกับผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงครับเชิญครับมันจะสร้างวิมานในอากาศตลอดมาที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมแรงๆเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริง
โลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงามแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรงกันข้ามกับฉันตะวันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอจะมีข่าวดีเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไรชายคนนี้กำลังหมดแรงสองไลน์สามไลน์โอ้โหวูดวิทโอ้วูดวิทโอ้ยเด้ถ้าไม่ลากเสียงไปอีกนิดนึงโดนแน่แน่ได้สามไลน์พอดีเป๊ะเลยนะฮะเกือบไปแล้วกำลังหมดแรงคุณตั๊กไม่เหมือนหรอกมันก็ยังไม่ถึงกับเหมือนนะคะแต่ว่าเป็นตัวเองดีอะไรแต่เป็นคนร้องเพลงดีนะแต่เป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเพราะเลยแหละที่ยังไม่เหมือนเพราะว่าปลายเสียงเนี่ยเขายังร้องแล้วเขาใช้เสียงเชสหมายความว่าความหนาของเสียงเนี่ยมีเยอะมากกว่าเสียงของออฟออฟเวลาเขาขึ้นสูงเนี่ยเขาจะบีบเขาจะขยี้กว่านี้อยากจะให้น้องเขาร้องสักเพลงหนึ่งคือเพลงของออฟเนี่ยพี่ชอบมากเพลงหนึ่งนะแทงข้างหลังทะลุถึงลำไส้ใหญ่พี่อยากฟังมากหัวใจฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่จะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจและฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอใจฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยกำลังพอเลยอ่ะพอชอบผมชอบให้ไปเลยมันค้างๆอยู่เป็นคนชอบคืออะไรเวลาคนหนึ่งเขามีความสุขแกต้องทำไมอ่ะพี่อีกประโยคนึงมันจะกินเวลาสักทีถ้าคุณเข้ามาดูนี่โชคดีนะไม้มันหัวมันโตนะมันบังปากขมิดนะรู้ไหมฉันเหมือนคนหนึ่งแรงตื้อจิ้มใจผมกลัวว่าเหล็กดัดฟันเขามันจะขูดนี่เข้าใจไหมล่ะเป็นอาวาน้องออมนะครับได้ไป3ไลค์ 6,000 บาทครับผ่านพ้นไป1คนไม่โดนมาดูคนที่2ครับเมื่อกี้บอกมีลูกทุ่งเนี่ยนี่ลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งแล้วพี่พี่ชอบแน่ๆลูกทุ่งสไตล์ไหนพี่ติ๊กชอบมากสไตล์แบบเพลงอะไรฮะปล่อยฝ้ายไงจังซีมันต้องถอนอย่างซีมันต้องถอนจังซีมันอะไรอะไรตบเดี๋ยวๆๆตบมือเลยกันตบมือเลยกันเขาชอบพี่เขาชอบพี่อย่ามาชอบผมกิ๊กเกียจทุกคนเกียจกิจเจริญเกียจกิจเจริญลืมไปดูปอยฝ้ายมาลัยพรของเราว่าเหมือนหรือไม่นะครับปอยฝ้ายมาลัยพรน้องเหยียบตัวพี่ครับเหยียบตัวพี่ครับอ้าวโดนแน่เดินออกมาเหยียบซะงั้นดูชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อสมพรศรีสมุทรครับแล้วสมพรทำอะไรอ่ะสมพรอยู่บริษัทคัมมานาครับขายอะไรขายกระเบื้องขายกระเบื้องครับThank you.
มอยากจะบอกว่าเขานี่ไม่ได้ทำงานที่โรงงานคัมพนาอย่างเดียวนะครับมีอาชีพเสริมทำอะไรคะอาชีพเสริมเป็นดีเจนะครับนี่อยู่สังกัดไหนคะเดี๋ยวผมจะฟ้องเดี๋ยวผมจะฟ้องพี่เขาฟ้องกับพี่เขาดูตลอดค่ะแล้วเป็นดีเจที่ไหนดีเจที่ร้านอาหารที่หนองแคครับอะไรเหรอมีอยู่วันนึงผมร้องเพลงของไปฝ้ายแล้วคนที่เอาเป็นดีเจมันต้องร้องเพลงอ่ะคือเป็นร้านคาราโอเกะครับแบบจัดคิวแล้วร้องด้วยดีเจคาราโอเกะจัดเพลงเข้าไปมีวันหนึ่งผมร้องแล้วคนกำลังกินเนื้อย่างอยู่ร้านข้างกำลังกินไม่ได้ร้านนี้ด้วยร้านข้างๆด้วยร้านข้างๆเขากำลังกินเนื้อย่างอยู่เพราะผมร้องจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนก็เดินออกมาดูครับเดินมาดูเลยเหรอเดินมาดูเลยครับคิดว่าปล่อยไฟมาตัวจริงคิดว่าปล่อยไฟจริงเอ้าบ่แม่นตัวนี้บ่แม่นตัวนี้พูดอะไรนะเขาพูดอะไรบ่แม่นตัวนี้ไม่ใช่นี่นะแสดงว่าเหมือนมากก็มีไอ้คนเดียวเลยที่ร้านไอ้นั่นเมาด้วยไอ้ร้านข้างไอ้ร้านเนื้อย่างทักอีกคนเดียวสมัครเลยดีกว่าไม่พี่สมัครนี้อยากมาเจอคุณตาครับเพราะดูในรายการโอ้โหสวยมากก็มาดูจริงโอ้โหสวยจริงๆขอก่อนนะครับอาใส่ด้านนี้เวลาดูใครบอกใครมารายการนี้บอกใครบ้างก็บอกคุณแม่บอกเพื่อนๆที่โรงงานครับเพื่อนที่โรงงานว่าไงบ้างเพื่อนโรงงานก็ขอให้โชคดีครับขอให้โดนแป้งน้อยๆเพื่อนไม่กล้ามาเชียร์ครับกลัวแบบโดนแป้งแล้วอายเขาครับเอาเพลงอะไรมาเรื่องเพลงอะไรครับมันต้องถอนครับจังซี่มันต้องถอนโอเคต้องให้เกิน3ไลค์นะครับก่อนเพลงจบนะครับพร้อมนะครับมันต้องถอนของปอยฝ้ายมาลัยพรถ้าผมไม่ปุ่มไลค์ของผมเองนะผมกดตั้งแต่มันอันแรกแล้วตั้งแต่ยังไม่ต้องร้องอะอารมณ์มันได้ผมชอบอารมณ์มันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ร้องเหมือนนะครับเขาเป็นปอยฝ้ายเลยเหมือนวิญญาณลงเลยวิญญาณมาลงเลยอ่ะคือเหมือนแบบเหมือนไปถึง DNA เลยพี่แอ๊ดดูเขาสนุกไปกับเพลงอะ
ต้องใจกล้าจริงๆถึงร้องเพลงนี้ได้ใจใจเพื่อนมาด้วยใจพี่นับถือหัวใจนับถือใจอ่ะคุณสมบูรณ์ได้ไป5ไลค์นะครับทั้งหมด 10,000 บาทครับคุณครับอันนี้คนที่สมัครเข้ามานี่เหมือนเยอะตู้แป้งไม่ได้ทำงานมา2อาทิตย์แล้วนะพี่เสียดายจังเลยไม่ตู้แป้งไม่ได้ทำงานมาเท่าไหร่นะแป้งเราก็ใส่ค้างไว้อย่างนั้นด้วยนะไอคนที่จะโดนนี่ซวยคนที่โดนคนต่อไปนี่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงเป็นผงอาจจะลงเป็นก้อน เอาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาพิษณุโลกจะเจอกับชัยภูมิเพื่อผ่านเข้าไปในรอบที่2เป็นทีมแรกทีมแรกใครแต่ตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียนกันครับเชิญครับเราคือหัวหน้าเผ่าเผ่าเรามีชื่อว่าเผ่าเอ่ยชื่อเผ่าเราทุกคนจะต้องกลัวลูกเด็กเล็กแดงกำลังร้องอยู่พอบอกเผ่าแม้แต่ลูกน้องข้ายังจะต้องหวาดหวั่นกลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือลูกสาวเรามีอยู่สองคนเรานี่กุ้มใจเหลือเกินถ้าเกิดเราตายไปลูกสาวเราไม่มีใครมาครองเผ่าเราเผ่าพันธุ์ของมันจะต้องสูญสิ้นตอนนี้เราได้บอกไปทุกที่ว่าหาชายชะกันที่ดีๆมาแข่งขันประลองยุทธกันถ้าใครชนะก็จะได้ลูกสาวคนโตของเราที่มีรูปร่างสวยงามนั้นไปครอบครองแล้วก็ครองเผ่าของเราด้วยแต่ถ้าใครแพ้ก็จะได้ลูกสาวคนขี้เรของเราไปครอบครองเท่านั้นเองตอนนี้มีมายังมีแล้วอุกะมีมาจำนวนเท่าไหร่ 2,537 คนอุกิ 2,000 กว่าคนกว่ามันจะประลองกันหมดฉันไม่เหนียงห้อยเลยเนี่ยอ่ะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยไปพามาเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันพี่เป็นเช้าสวัสดีครับพระเอกคนปีม้าพระเอกหนังเรื่องแรกเรื่องคนปีม้าใช่ไหมเนี่ยเคยเล่นเรื่องคนปีม้าเป็นพระเอกก็เลยจำเพลงนี้ได้ครับครับผมอ่ะฮะครับว้าวเรียกเขามาทำไมโอ้ยข้าอยากจะได้มาคนเดียวซอยเธอเลยว่าอะไรคนที่สวยที่สุดชื่ออะไรคนที่สวยที่สุดชื่ออะไรคนที่สวยที่สุดคือใบเฟิร์นแล้วคนที่อะไรล่ะชื่อใบตะขบข้าอยากให้เอาไว้ตะขบมาดูก่อนนี่คือคนขี้เรเดี๋ยวเจ้าเจออีกคนที่สวยสุดเจ้าข้าไม่ประลองข้าให้คนให้ไปเลยท่านเอาคนนี้คนมึงสวยกว่าเหรอสวยมากไอ้คนนี้แมวแล้วคนนี้แมวแล้วท่านพ่อเราตะขบไม่สวยหรอคะโอ้โหยังจะมาโดนตัวขยั่งเหลือเกินนะเนี่ยท่านนี่ยังบอกว่าขี้เลแล้วอีกคนมันจะสวยขนาดไหนแม่ถ้าอย่างนั้นท่านไม่เอาไม่เอาด้วยท่านจะเอาคนสวยไปเอาคนสวยออกมาอะไรเรียกคนสวยมาเลยจะเข็บไปเรียกคนสวยมาตอนนี้ยังไงคะสวยสวยสุดในปัตตภีถ้าใครชนะจะได้คนนี้ไปถูกแกฉันคลาดนะเลยไม่ได้แกชนะแล้วดีใจกับแกด้วยเรายังมาแย่งกันเลยท่านชอบคนไหนยังจะถามกันอีกท่านก็ต้องชอบคนสวยอยู่แล้วจะให้ข้าแข่งอะไรกันหรอก็เ
มีการประลองยุทธกันเราจะมีลูกโป่งอยู่2ใบผูกที่ขาท่านแต่ละคนให้แข่งกันเหยียบใครเหยียบลูกโป่งของฝ่ายไหนแต่ก่อนเป็นผู้ชนะจะได้ครอบครองใบเฟิร์นลูกสาวที่สุดสวยของข้าไปส่วนคนแพ้ก็จะได้ลูกสาวที่แสนขี้เหร่ของฉันไปครองเอาประลองยุทธเอาลูกโป่งผูกพร้อมแล้วเชิญประลองเลยฮะหันหลังหันหลังถ้าใครแตกที่หลังได้แตกที่หลังได้ถ้าแตกก่อนล่ะแตกก่อนจะได้คนนู้นได้คนที่เลยไปไอ้ตาไอ้ยังไม่ตายไอ้ป๊อกเข้ามาเป็นอันว่าเจ้าแตกเวลาสูสีกันแล้วยังไงอ่ะเจ้าสองคนก็จะได้ครองเผ่าพร้อมด้วยใบเฟิร์นลูกสาวที่สุดสวยของข้าทั้งสองคนแบ่งกันไปไปตะขบละคะตะขบเป็นลูกที่ขี้เหร่แสนจะอาภัพก็คงต้องใช้ชีวิตอยู่กับพ่ออย่างนี้ตลอดไปมีไหมต้องแตกได้ไหม